งรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะทีม Dark of Killer คือผู้ชนะจากกิจกรรมการแข่งขันสวรรค์ God Talent จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด15ทีมกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้น้องๆได้แสดงความสามารถและโชว์ศักยภาพที่มีในตนเองออกมาโดยการส่งเสริมความสามารถจากคุณครูและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงครับถือว่าเป็นครั้งที่สามแล้วเนาะที่เราอยู่น้องๆนะครับนอกจากพี่ภูพี่โน้ตแล้ววันนี้แน่นอนเราก็อยู่กับกูรูรักของเราด้วยถ้าหากว่าแฟนของเรามองวันพิเศษแบบนี้เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเนี่ยนะคะน้องๆจะรับได้หรือเปล่าเฮ้ยลูกนายวันนี้เป็นวันครบรอบที่เราคบกับแฟน3เดือนอะรู้แฟนเราจะเตรียมอะไรให้บ้างเนี่ยวุ่นวายมากเลยเราว่าวันอย่างเงี้ยมันก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะไม่มีอะไรพิเศษทำไมถึงคิดว่าวันสำคัญเป็นเรื่องธรรมดาล่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเอเป็นแฟนเปิ้ลเนี่ยนะอุ้ยเลิกไปแล้วเฮ้ยใจเย็นๆดิเปิ้ลแต่เราอะก็ทำทุกวันให้มันเป็นวันพิเศษอยู่แล้วนะแฟนเราไม่ค่อยเข้าใจเราเลยอะการที่ผู้หญิงเนี่ยมองวันสำคัญว่าเป็นวันพิเศษเนี่ยนะมันก็จะทำให้ความรักเนี่ยดีมากขึ้นถ้าทำให้แฟนอะก็เป็นเรื่องที่ดีไงความรักอ่ะก็จะสวยงามเสมอถ้าแฟนจะมองวันพิเศษเป็นวันธรรมดาพี่ว่าพี่รับได้นะเฮ้ยเราก็รับได้เหมือนกันโธ่แต่เราอ่ะรับไม่ได้เลยเราอินมากเลยเรื่องนี้เอถ้าผู้หญิงเข้าใจยากให้ความสำคัญกับวันพิเศษเนี่ยเราว่าเราลองมาคบกันไหมอาจจะเข้าใจกันได้ดีนะเราว่าก็โอเคนะเราคิดว่ามันสำคัญมากขนาดไหนสำคัญมากค่ะเคยมีแฟนไหมเคยค่ะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะมีค่ะอ๋อนี่ก็ยังคบกันอยู่ใช่ไหมเนยคิดว่าวันพิเศษเนี่ยมันหมายถึงวันอะไรบ้างสำหรับเราก็แบบพวกวันครบรอบแล้วก็วันเกิดค่ะถามนอกเรื่องนิดนึงนะแฟนนี่ขึ้นต้นด้วยตัวพีหรือเปล่าชื่อใช่ค่ะใช่ไหมรู้ได้ไงรู้ไหมรู้ได้ไงคะขนาดมือมันยังเขียนเลยใน MP ใน MP อ่ะโอ้โหดูดิดินั่งถ่ายไลน์ยังเพ้อถึงแฟนเขาคิดถึงคุณทุกวินาทีแฟนเราจำวันครบรอบแอนนิเวอร์ซารีได้ไหมได้ค่ะวันเกิดวันเกิดจำได้ค่ะเคยพลาดบ้างไหมคะในโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยเคยบางครั้งค่ะตอนนั้นครั้งไหนบ้างที่พลาดวันวาเลนไทน์ลืมวันวาเลนไทน์เหรอแบบไม่ซื้อดอกไม้ให้ค่ะอ๋อแล้วเราได้มีการพูดคุยกับเขายังไงบ้างไหมคะก็ถามว่าลืมอะไรหรือเปล่าคะทำไมมันถึงได้สำคัญนักที่ผู้ชายต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าความรักมันไม่ใช่ของเล่นนะคะได้สวัสดีค่ะอันนี้พี่เบนชลาทิศใช่ไหมคะเป็นคนที่จำได้ไหมเรื่องของวันเกิดของแฟนหรือวันแอนนิเวอร์ซารีอะไรจำได้ไหมก็จำได้จำได้ทุกครั้งที่เป็นวันสำคัญของเราและแฟนเจ็ดจำได้ไหมจำได้ค่ะและเรามีการปฏิบัติตนพิเศษขึ้นไหมก็บอกปฏิบัติบ้างพิเศษหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่คาดหวังให้ผู้ชายมาปฏิบัติอย่างนี้ค่ะแล้วแต่เขาอะค่ะแล้วแต่เขาพี่บอสมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับอ้าววันเกิดแฟนจำได้ไหมได้ครับจำได้เหมือนกันใช่ไหมเคยลืมบ้างไหมครับเคยครับวันนั้นวันอะไรครับที่ลืมไม่รู้เหมือนกันครับจำไม่ได้จริงๆอันนี้เหมือนจะได้ให้หนึ่งฮานะครับผมตอบได้ไหมคะถ้าแฟนของเราคิดว่าวันพิเศษเนี่ยก็เหมือนวันธรรมดาวันนึงรับได้ครับรับได้โอเคครับขอบคุณครับ
ไหมถ้าแฟนลืมวันพิเศษไปถามวัยรุ่นกันตรงๆเลยดีกว่าที่ตลาดนัดแบกกระดินครับผมรับไม่ได้อะค่ะเพราะว่าถ้าแฟนเรามองว่าเป็นวันธรรมดาอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นคนที่ไม่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับได้นะครับบางทีเขาก็อาจจะไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเข้าใจเขารับได้ครับขอแค่ทุกวันมีความสุขก็พอครับรับไม่ได้ครับเหมือนเราไม่สำคัญอะไรประมาณเนี้ยครับวันครบรอบครับก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับรับไม่ได้อะครับสำหรับผมก็เป็นวันเริ่มต้นที่คบกันนะครับน้ำที่เต็มแก้วอ่ะวางไว้มันก็แบบว่ามันก็ระเหยป่ะเราก็ต้องเติมให้มันจนเต็มเหมือนกับความรักครับยิ่งเติมก็จะยิ่งเต็มรับได้ค่ะเราพยายามทำวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษดีกว่าเราจะรักกันได้ยาวนานมากขึ้นค่ะใครรับได้คะถ้าวันถ้าแฟนของเรามองวันพิเศษเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งจะรับได้ไหมผลโหวตออกมาว่ารับได้ 78.47% รับไม่ได้21.53% แม่เลิฟติวเตอร์ฟังแบบนี้แล้วจะรับได้ไหมครับอยากจะถามน้องๆสักนิดเราอยากเป็นคนพิเศษของคนที่เรารักไหมครับเราอยากเป็นคนพิเศษคนที่เรารักทุกวันหรือจะเป็นเฉพาะบางวันเพราะฉะนั้นน้องก็ตอบไปเองแล้วก็คือน้องอยากจะเป็นคนพิเศษสำหรับใครคนนั้นซึ่งน้องรักและเขารักน้องใช่ไหมครับและอยากจะให้สม่ำเสมอทุกๆวันแต่ยังไงก็ตามถามในใจลึกๆวันที่สำคัญสำคัญเช่นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานก็ยังอยากให้รู้ไหมครับอยากจนที่จริงแล้วเนี่ยวันพิเศษจริงๆมันมีไม่กี่วันแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับเนื่องจากบางครั้งบางคราเนี่ยมันห่างกันไกลอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้มันมาจากตั้งสมัยโบราณบางทีต้องเล่าในฐานะคนผ่านมาหลายยุคนะครับสมัยก่อนเนี่ยการจะติดต่อกันมันยากไหมลูกการจะเจอกันอะไรยากใช่ไหมต้องโอกาสพิเศษนานๆเนี่ยถึงจะได้เจอกันใช่ไหมครับไม่อย่างที่มีแฟนแง่กว่าพ่อแม่เขาจะยอมให้เราเข้าไปเจอเนี่ยก็ต้องวันเฉพาะกิจเขาถึงให้เข้ามันก็เลยเริ่มมีวันพิเศษวันโน้นวันพิเศษวันนี้เพื่อที่ทำให้เราสองคนได้มาใกล้ชิดกันในปัจจุบันเนี่ยเราส่งความคิดถึงทางอะไรโซเชียลมีเดียกันใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องลืมวันพิเศษปัจจุบันเนี่ยน้องๆว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยไหมครับน้อยเพราะว่าไอ้โทรศัพท์มือถือมันเตือนเราใช่ไหมครับให้ปัจจุบันคำถามเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเนี่ยน้อยลงกว่าสมัยก่อนแต่เหตุผลที่ทำไมคำถามนี้ต้องมีก็เพราะว่าในยุคอดีตเนี่ยคนเราเจอกันยากหรืออะไรต่างๆก็พยายามที่จะมีวันพิเศษสำหรับคนที่พิเศษคนนั้นเพื่อทำให้เห็นว่าฉันจำเธอได้นะจ๊ะฉันรู้นะจ๊ะเธอคิดยังไงวันนี้ฉันอุตส่าห์กระเสือกกระสนขี่ม้ามาตั้งสามวันสามคืนเพื่อจะมาเจอในวันเกิดนี้โอ้ฟังแล้วมันก็รู้สึกดีนะคะเคยดูหนังไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่งไลน์ก็ได้เฟซไทม์ก็ได้อะไรก็ได้วันพิเศษมันก็เลยมีเขาเรียกว่าคุณค่าน้อยลงไปเพราะทุกๆวันก็เป็นวันพิเศษของเราอยู่แล้วคำตอบจึงออกมาเป็นแบบนี้ครับพี่ภูมิครับคุณนันไก่นี่มันสามารถติดต่อยังไงได้บ้างครับมันเกิดจากการที่สัมผัสโดยตรงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพศสัมพันธ์ค่ะถ้าไม่เยอะจนเกินไปเนี่ยคุณหมอจะให้ครีมชนิดที่ว่าเราเอาไปทาเองที่บ้านได้แต่ว่ากรณีเยอะมากๆเนี่ยคุณหมอก็จะจัดการใช้ยาแต้มให้